สนับสนุนโดยรีคาพิวแรปพิดบอกลาผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คุณเคยใช้ได้เลยรีคาพิวแรปพิดจะให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองกับประสิทธิภาพของรีคาพิวแรบพิดเพียงคุณฉลมครีมโฟมธรรมชาติไม่ต้องรอ30นาทีไม่ต้องล้างออกและไม่ทําให้ผมของคุณเหนียวเหนอะหนกเพราะรีคาพิวแรบพิดช่วยรักษาเส้นผมได้ง่ายๆแบบนี้ให้คุณพร้อมสําหรับวันใหม่ได้ทันทีโทรด่ว,ดวน0 2 3 6 3 เบแรกที่สองอยูอย่ก,กันต่อกับรายการฟ้าทลายโจรผมจัากีมาการเจนะไพรินนะฮะเรากลับมาอัดยาแรงกันต่อในประเด็นที่เราค้างไว้จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของรถติดเพราะปฏิวัตินี่นะฮะซึ่งเป็นตรารกะกาที่ผิดเพี้ยนของคุณทักษิณชินวัตรลืมพูดไปเกี่ยวกับข้อมูลว่าแท้ที่จริงแล้วรถติดนั้นมาจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลน,นั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าผมไปเร็วๆก็แล้วกันนะฮะก่อนจะไปเข้าถึงเรื่องรถรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะฮะ ล่าสุดขึ้นตารางมาเลยดีกว่านะฮะจากไทยพับลิก้าครับตารางที่บ่งบอกให้ประชาชนชาวไทยแล้วก็ประชาคมโลกนั้นเห็นชัดๆกันไปว่าปิดโครงการรถยนต์คันแรกแนั้นรวมทั้งหมดที่ใช้สิทธิ์1,256,000กับอีก10คันภาษีที่กรมสรรพสามิตจะต้องขอคืนนี่นะฮะ จะต้องคืนให้กับประชาชนเนี่ยนะครับนั่นคือ91,066ล้านบาทจำนวนรถยนต์ที่มากมายมหาศาลถึงล้านกว่าคันตรงนี้นี่คือสาเหตุชัดๆนะฮะที่ทำให้รถติดนั้นมีปัญหาที่หนักหน่วงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือล่าสุดเนี่ยนะฮะไอจากจำนวนรถ1 2 5 6 0ล0านคันเนี่ยกว่า60,000คันก็ไม่มีปัญญาในการผ่อนก็จะต้องคืนสิทธิ์คืนใบจอง แล้วก็ล่าสุดกรมสัพสภาามิตไม่มีเงินไอ้เก้าหล้านบาทตรงนั้นคุณผู้ชมฮะไม่มีเงินเพียงพอในงบประมาณรายจ่ายประจําปีนี้ที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนทําพรบง,งบประมาณทํางานภาษาอะไรนะฮะเซตงบไว้สําหรับการคืนเงินสําหรับโครงการรถยนต์คันแรกไม่พอไม่มีเงินแล้วไปเอาเงินมาจากไหน26มีนาคมที่ผ่านมากิติรัตนะระนองเซนลงนาม ไปเอาเงินคงคลัง31,000ล้านบาทมาแจกคืนให้กับภาษีรถคันแรกน่าละอายใจไหมครับคุณผู้ชมครับนี่คือนโยบายประชานิยมของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษินวัตรที่เชื่อได้ว่าอะดูมัติโดยคนที่มีชื่อว่าทักษิณชินวัตรประชานิยมทําให้ประชาชนนั้นนิยมในรัฐบาลแจกรถแจกเงินคืนให้แบบเปล่าเปลีบป แต่แท้ที่จริงแล้วคิดไปคิดมาส่งผลเสียอย่างมหาศาลกับทุกๆด้านของประเทศไทยผมจบไปแค่นี้นะฮะเรื่องรถคันแรกเนี่ยนะครับเรากลับเข้ามาสู่ประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งไว้ครับกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงผมเคยใช้เวลาในรายการอธิบายขยายความไปแล้วว่าเส้นทางมีที่ไหนบ้างกรุงเทพเชียงใหม่เฟสแรกไปถึงแค่พิษณุโลกนะฮะกรุงเทพสายอีสานไปถึงแค่โคราช ฝั่งตะวันออกนั้นไปถึงแค่จังหวัดระยองภาคใต้ลงไปถึงแค่หัวหินที่จังหวัดประจวบคีรีขันเท่านั้นไม่ได้ทําตามแผนแม่บทของการที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข,าข่ายคามนาคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนวันนี้ผมเปิดข้อมูลล่าสุดครับล่าสุดฮนะมีอีกหนึ่งข้อมูลอาจารย์สมเกียรติอ่อนนิมนต์นั้นเอาข้อมูลนี้มาแชร์กันไว้ผ่าน a c e b o o k ฮนะ ผมมีโอกาสรับใช้คุณผู้ชมในรายการสัปดาห์นี้นั้นมีเวลาในการที่จะโชว์กันมีเวลาที่จะพูดคุยกันกับโครงการต่างๆเยอะแยะนะฮะหากพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะว่าการที่ประเทศไทยนั้นเริ่มต้นในการเจราจากับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนทําให้เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในรัฐบาลไหน ไม่ได้เอาดีเข้าตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นบอกตามตรงว่าเกิดขึ้นตอนนั้นแหละฮะประมาณการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่5ปี2538จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนายกตอนนั้นชื่อบันหารศิลปะอาชาอยากดูไหมฮะเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมโยงได้ที่แท้จริงเนี่ยเขาเรียกว่าทางรถไฟสายอาเซียนสิงคโปร์คุนหมิงกำหนดแล้วเสร็จนะในปี2015 นี่ปีอะไรฮะปี2013ไม่ทราบเหมือนกันว่าสร้างไปถึงไหนแล้วนะเรามาดูกันครับเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงอาเซียนมียังไงบ้างเรามาดูกันนะฮะเริ่มต้นครับนี่ฮะล่างสุดครับนี่คือสิงคโปร์ครับเริ่มต้นจากสิงคโปร์ขึ้นเหนือสู่กรุงเทพมหานครจากสิงคโปร์สู่กรุงเทพมหานครดูนะฮะสิงคโปร์ไล่ไปกัวลาลัมเปอร์ฮะผ่านเมืองหลวงของมาเลเซียขึ้นมาที่ นี่ฮะชายแดนไทยมาเลเซียขึ้นมาเลียบฝั่งตะวันออกของภาคใต้ของไทยผ่านยาวเลยครับผ่านยาวมาตรงนี้และเลี้ยวขวาเข้าไปที่กรุงเทพมหานครแต่แค่นี้ยังไม่พอครับนี่คือสิ่งที่เราไปเจราจาไว้ในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะฮะการจะทำให้รถไฟเชื่อมต่อถึงกันก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้ากรุงเทพฮะเราจะต้องเลี้ยวซ้ายครับ ที่เห็นเส้นปราตรงนี้คือเส้นที่ยังไม่ได้สร้างทางนะฮะแต่เส้นตรงนี้ได้มีทางเรียบร้อยเนี่ยนะครับถึงแม้จะยังไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงก็เป็นรถไฟธรรมดาไปกรุงเทพมหานครขึ้นมานะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปถึงพม่าเมืองหลวงเก่าของเขาคือเมืองย่างกุ้งนะฮะตอนนี้ย้ายไปเนปีดอคือเส้นทางรถไฟนี้ก็ผ่านเนปีดอนะฮะผ่านเนปีดอขึ้นไปถึงไหนฮะถึงมันดาเลถึงลาซิโอเห็นไหมฮะ ลาซิโอตรงนี้นะครับอ่าอยู่ไหนแล้วลาซิโออยู่นี่นะลาซิโอไม่ใช่อิตาลีนะครับใครที่ดูกันโชซีรีอาเปลี่ยนความคิดด่วนนะจากนั้นจากลาซิโอตัดออกชายแดนพม่าเข้าจีนไปถึงคุณหมิงฮะเห็นไหมครับจากคุณหมิงเรียบมาเรื่อยๆเข้าสู่ชายแดนเวียดนามและมาที่ฮานอยนี่ครับจากฮานอยเรียบฝั่งตะวันออกของฮานอยฮะ เลียฝั่งตะวันออกของฮานอยฝั่งตะวันออกของเวียดนามลงทางใต้ตรงเมืองนี้ชื่อมว่าวุงอังจากวุงอังครับก่อนจะลงมาที่โอจิมินซิตี้แยกไปทางซ้ายตัดเข้าไปที่เวียงจันเห็นไหมครับแยกไปทางซ้ายตัดเข้าไปที่เวียงจันนะฮะและนี่ครับถ้าสมมุติว่าสร้างไปเจอหนองคายได้ลงมาได้อีกช่องทางหนึ่งถึงกรุงเทพนะฮะเห็นไหมฮะ เราไปว่ากันต่อครับที่สายนี้ฮะจากวงอังครับเลียบฝั่งตะวันออกยาวมาเลยฮะมาบรรจบที่เมืองโฮจิมินซิตี้จากโฮจิมินซิตี้เลี้ยวซ้ายเข้าไปถึงพนมเปญแยกล่างลงมาที่สีหนุวิวตรงนี้ฮะจากพนมเปญมาปอยเปตและตัดเข้ากรุงเทพมหานครนี่ฮะนี่ภาพรวมครับคุณผู้ชม นี่คือเปิดแผนที่จากการเจรจาของรัฐบาลนายบรรหารศิละปะอาชาเมื่อปี2538อปะประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่5จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครจำได้ไหมฮะคุณบรรหารไปยืนเนี่ยตัวเตี้ยอยู่ท่ามกลางผู้นำชาติอื่นเนี่ยนะฮะด้วยความเคารพครับนี่ฮะ นี่คือแผนที่เคยวางไว้ตั้งแต่สมัยเกือบ20ปีที่แล้วครับรัฐบาลประชาธิปัตย์เข้ามามีการเจราจากันใหม่เนื่องจากหลายเส้นทางก็ต้องบอกว่าแต่ละประเทศก็แยกกันไปทำรัฐบาลเวียดนามตอนนี้จากฮานอยวิ่งลงมาโฮจิมินไปคุยกับประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยจะเอาชินกันเซ็นเข้ามาสร้างตรงนี้เนี่ยนะฮะแต่ละฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปสร้างระบบคมนาคมของตัวเอง เส้นทางเส้นทางหนึ่งรัฐบาลที่แล้ววางไว้นั่นคืออะไรฮะร่วมทุนกับประเทศจีนซูมเข้ามาในแผนที่ครับผมจะทำให้ดูว่าเส้นทางรถไฟหากรัฐบาลอ้างว่าจะทำรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้เริ่มต้นกันที่คุณหมิงคุณผู้ชมฮะจากคุณหมิงตัดลงมาผ่านชายแดนลาวลงมาที่ เวียงจันท์จากเวียงจันเข้าหนองคายผ่านขอนแก่นอุดรธานีลงมาที่โคราชจากโคราชตัดเข้ามาที่กรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานครตัดลงมาถึงกัวลาลัมเปอร์และไปที่สิงคโปร์นี่ฮะนี่คือสายที่รัฐบาลที่แล้ว ได้มีการส่งตัวแทนนั่นคือรองนาะยกรัฐมนตรีคุณสุเทพเทื่อนสุบรนไปเจราจากับรองประธานาธิบดีของจีนที่ตอนนี้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเรียบร้อยฮะบ,บอกว่าร่วมทุนกันสร้างไหม EIA HIA ตามรัฐธรรมนูญมาตรา67ถามว่าทำหรือยังเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วถามว่าการเอาเงินมาลงทุนสร้างรถไฟตรงนี้ ร่วมทุนกับจีนตั้งบริษัทร่วมทุนกันขึ้นมาให้จีนถือหุ้น49อีก51บริษัทไทยรัฐบาลไทยถือหุ้นเงินกู้กู้มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันว่าแหล่งเงินกู้จะมาจากไหนจากในหรือต่างประเทศแต่ไม่ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินภายในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีคะคนไทยไม่ต้องมีหนี้50ปี นี่ปีเดียวยังไม่มีเลยครับอันนี้พูดจริงนี่ฮะนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้เป็นทั้งหมดที่เอาแผนที่ขึ้นมาประกอบและเป็นทั้งหมดรวบรวมเรื่องราวมาตลอดประมาณ2สัปดาห์กว่าๆที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงสรุปไว้แค่นี้ฮะว่ารัฐบาลไม่มีความชอบทรรใดๆนะฮะในการจะไปออกเงินกู้2ล้านล้านบาททำให้คนไทยนั้นเป็นหนี้ไปอีก ประมาณ50ปีเป็นหนี้ข้ามชาติเอาละครับเรามาสรุปกันต่อฮะเรื่องทะเลาะกันที่สภาไม่พูดถึงนะฮะวันนี้เหลือดูเวลาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันไปกันถึงเรื่องที่เราขึ้นจอไว้ด้านหลังครับไม่ใช่ฝีมือของโจรกระจอกแต่เป็นฝีมือของรัฐบาลกระจอกวันนี้คุณอภิสิทธ์ก็กล่าวในรายการฟ้าวันใหม่ถึงเหตุการณ์คนร้ายยิง M 7 9ใส่บ้านนายนัดมุดดินอูมา ก็เป็นแกนนํากลุ่มวาดะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นตั้งเป็นที่ปรึกษาซึ่งรู้เหมือนว่าจะยังไม่มีผลงานอะไรเนี่ยนะครับก็คุณอภิสิทธิ์บอกว่าการที่มีการยิง M79 ใส่ที่พักของที่ปรึกษารองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงที่มีชื่อว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่กลุ่มก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการที่จะส่งสัญญ,ญาณถึงรัฐบาลหรือไม่ว่าการเจรจากับแกนนํา ที่นําโดยสอมอชอพลโทรพราดอนพัฒนาถาบุตรเนี่ยท่านไปเจรจาผิดที่ผิดคนใช่หรือเปล่านอกเหนือจากนั้นวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นัดประชุมกัน10บนาฬิกาได้ข่าวว่าเริ่มประชุมกันตอน10บนาฬิกาสีนาทีมีคนมาสายสายไป40นาทีคนนั้นชื่ออะไรชื่อเฉลิมครับรอคุณเฉลิมไป40นาทีปรากฏว่าประชุมกันยังไม่ถึงเที่ยงเลยอ้าวที่ประชุมคลรมประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชุมกันเรื่องอะไรบ้างล่ะฮะอ้าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เล่าให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับมติคอรอมวันนี้ล่าสุดอนุมัติแล้วครับซื้อรถเมย์เพิ่มอนุมัติงบไปเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันหรือสามหมื่นหนึ่งพันล้านบาทผมไม่แน่ใจเนี่ยนะฮะอ้าวเดี๋ยวเช็คให้เลยตอนนี้ครับล่าสุดที่เขาอนุมัติงบกันแล้วะฮะรัฐบาลที่แล้วกระทรวงคมนาคมโดยพักภูมิใจไทยถ้าใครจําได้เนี่ยนะฮะเขาได้มีการจะทําการจัดซื้อหรือว่าจัดเช่า รถเม NGV ก็ค้านกันใหญ่โตมาถึงรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเะเองล่าสุดก็อนุมัติงบเรียบร้อยวงเงิน13,858ล้านบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังกันนอกเหนือจากนั้นประชุมครอมกันเสร็จก็ถามถึงเรื่องของการไปคุยกับ BRN เนี่ยนะฮะถามเรื่องนายกว่าจะแก้ปัญหา3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ยอย่างไรล่าสุดข้าราชาการในพื้นที่ล้มหายตายจากกันไปเวลาคนสคน แล้วก็เริ่มเป็นข้าราชการระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องเสียชีวิตไปเนี่ยนะวันนี้นายกให้สัมภาษณ์บอกว่าแจ้งเรื่องขอสั่งการให้ทุกกระทรวงบูรณาการเอาอีกแล้วครับจะอีกกี่ครั้งฮะที่นายกจะตอบคําถามว่าสั่งให้บูรณาการถ้าท่านสั่งให้บูรณาการอย่างเดียวมันไม่ได้แหละฮะใครก็ได้ไปนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีครับเอาน้องเนยรักโลกไปนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ จะออกมาให้สัมภาษณ์กันแบบนี้ทุกสัปดาห์ว่าบูรณา,าการบูรณา,าการนะฮะเรื่องของการที่ให้สัมภาษณ์ว่า,าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจะลงพื้นที่ภาคใต้หรือไม่อย่างไรนายกก็บอกว่าโดยหน้าที่แล้วก็ต้องลงพื้นที่อยู่แล้วนักข่าวก็ถามต่อว่าคุณเฉลิมจะลงพื้นที่หลังช่วงสงกรานจะช้าไปหรือไม่นายกก็บอกพอแล้วค่ะเอาคำถามอื่นเถอะเอาคำถามอื่นเถอะ ติดตามในรายการร้อยข่าวยามเย็นผมนั่งคุยกับอาจารย์กบนั่งคุยกับคุณต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลกน่าดูเลยนะฮะเอาเรามาดูกันต่อครับฉเฉลิมหูหนวกหลังถูกถามเรื่องพื้นที่แดนใต้อันนี้ก็ต้องติดตามภาพข่าวกันในรายการสายล่อฟ้านะฮะนักข่าวก็อุตส่าห์ไปดักสัมภาษณ์คุณฉเฉลิมอยู่บํารุงว่าเมื่อไหร่จะลงใต้เมื่อไหร่จะลงใต้เออฉเลิมอยู่บํารุงก็บอกว่าอะไรนะอะไรนะลงใต้อะไรนะ,ะ,รนะละรนะแล้วก็หันมาบอกว่าไม่บอกแล้วก็หัวเราะว่า เหมือนเพี้ยนไปแล้วอะครับเพี้ยนไปแล้วครับ,ไป,รบไปกันใหญ่แล้วฮะคือคือจากเรื่องตลกเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องตลกที่น่าเศร้าฝรั่งเขาเรียกว่าแบล็กคอมดี้นะฮะติดตามภาพแล้วกันในรายการสาย่อฟ้าผมไม่อ่านอธิบายอ่านอธิบายไม่มันเท่ากับดูภาพเคลื่อนไหวด้วยตัวของท่านเองว่าร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงผู้ซึ่งชาวไทยจะต้องฝากความหวังไว เกี่ยวกับปัญหาการแก้ไขความไม่สงบในสามจังหวัดชดายแดนภาคใต้เนี่ยตอนนี้เริ่มเพี้ยนไปแล้วครับเอาละฮะผมจะสรุปเรื่องของปัญหาสามจังหวัดชดายแดนภาคใต้ดังที่ผมได้โพสต์ไว้ในหน้าเพจ Facebook ของผมเมื่อคืนนี้นะฮะขอสรุปนิดนึงครับสรุปในหน้าเพจแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะเอาง่ายๆครับการเจรจาในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ ของไทยนั้นดาโดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทพาราดอนพัฒนาถาบุตรนะฮะสรุปสถานการณ์ความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้รัฐบาลส่งตัวแทนไปเจรจากับผู้ที่อ้างตนว่าเป็นตัวแทนกลุ่มก่อความไม่สงบมาแล้วสองครั้งปลายเดือนเมษายนนี้จะมีการเจรจาอีกครั้งเป็นครั้งที่3วันนี้มีข่าวแล้วนะฮะแววแววว่าจะมีการเลื่อนซึ่งน่าจะเลื่อนจริงๆนะฮะจาก29เเมษายนที่นัดกันไว้จะเลื่อนแล้วนะฮะ ข้อ3เจราจามาแล้วสองครั้งแต่แนวโน้มเหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมครับเราสามารถตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างลงมาฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเสียชีวิตยิง m 7 9ระเบิดสแสวงเครื่องเอาปืนไปจ่อยิงอาสาสมัครทหารพรานเราตีความตรงนี้ได้ว่าผู้ที่อ้างตนว่าเป็นตัวแทนกลุ่มก่อความไม่สงบคุณฮาซันตอยิปอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนที่มีบทบาท และอิทธิพลในกลุ่มอย่างแท้จริงครับรัฐบาลไปเจราจาผิดคนหากเจราจาถูกคนแนวโน้มเหตุการณ์ความรุนแรงควรจะลดลงถ้ารัฐบาลไปเจราจาถูกคนไอคนที่รัฐบาลไปเจราจาด้วยจะต้องไปบอกให้โจรในพื้นที่หรือผู้ก่อความไม่สงบบอกว่าเฮ้ยลดลงหน่อยลดลงหน่อยคนในรัฐบาลมองว่าฝ่ายค้าและสื่อมวลชนบางกลุ่มนําเหตุการณ์ความไม่สงบไปรวมกับผลของการเจราจาเองแท้ที่จริง2เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกัน รัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ทำไมเหตุระเบิดจึงเกิดถี่ขึ้นไล่หลังจากการที่นายรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปร่วมง,งานศพร้องผู้ว่าเนี่ยฮะทำไมจึงมีการยิง M79 ใส่บ้านนายนัดวุดินอูมาที่ปรึกษารัฐมนตรีเฉลิมเช้าวันนี้เป็นครั้งที่2การกระทําเหล่านี้เป็นสัญญาณบางอย่างรัฐบาลไม่สามารถมาห้ามให้ฝ่ายค้านประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนบางฝ่ายตีความสัญ,ญลักษณ์และตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าเรื่องนี้จะจัดการอย่างไรข้อเสนอแนะสุดท้ายผมขออีกหนึ่งนาทีฮะ ไปเจราจากับใครให้เวลาเขาอย่างจำกัดไม่ใช่ปล่อยให้เขาแก้ไขไปตลอดการโดยไม่กําหนดระยะเวลาเห็นผลคุณไปเจราจากับฮัสซันคุณต้องบอกฮัสซนะันฮะบอกว่ารัฐบาลไทยให้เวลาคุณ3เดือนหาก3เดือนนี้คุณไปทําให้เหตุการณ์ในพื้นที่มันลดลงไม่ได้แสดงว่าคุณคือตัวปลอมเราจะเลิกเจราจากับคุณเราจะไปเจราจากับคนอื่นนี่คุณต้องกาหนดแดนนี้ครับรัฐบาล ข้อ2เห็นไหมคะหากไปคุยผิดคนไม่เป็นไรบอกกันหน่อยว่าที่ไปนั้นผิดไม่ใช่ผิดแล้วปิดบังความผิดแล้วจะหาวิธีอื่นก็โอเคต่อไปและข้อสุดท้ายฮะถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาคนในระดับรัฐมนตรีลงมาดูแลปัญหานี้โดยเฉพาะทําไปเลยไม่ต้องไปทําอย่างอื่นรัฐบาลที่แล้วกาหนดให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณถาวรเสน,เนียมไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยฮะดูแลปัญหาภาคใต้ไปหากคุณเฉลิมไม่อยากทํานายกมอบให้คนอื่นทําหรือตัวเองทําก็ได้ ม่ใช่โยนกันไปมาในคอรอมอรแบบที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกสัปดาห์ทุกงนอังคารนะฮะทั้งหมดนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยกลัวประชาชนจะเข้าใจผิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝีมือของโจรกระจอกแบบที่ใครบางคนเคยพูดไว้หากแต่เป็นรัฐบาลนั่นแหละที่กระจอกสรุปครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามรายละเอียดข่าวกันได้ในรายการต่อๆไปทาง Blue ู k y Channel นะฮะ รีรานอีกครั้ง3ทุ่มถึง4ทุ่มพรุ่งนี้กลับมาสดๆอัดยาวแรงกันต่อ4โมงถึง5โมงเย็นกับฟ้าทลายโจรวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ